พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกังหันลมแกนตั้งเดเรียสที่เริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเองสถานการณ์พลังงานและปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นครับหนึ่งในนั้นคือการพัฒนากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีศักยภาพซึ่งนักวิจัยไทยได้พัฒนากังหันลมแกนตั้งชนิดแอนเดเรียสที่สามารถเริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเองสำเร็จแล้วครับกังหันลมแกนตั้งชนิดแอนเดเรียสเป็นกังหันลมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าทัดเทียมกับกังหันลมแกนนอนที่ใช้กันโดยทั่วไปแต่มีข้อด้อยคือไม่สามารถเริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเองหากไม่มีการขับให้หมุนในตอนต้นนักวิจัยสวทช.จึงได้แก้ปัญหานี้โดยการออกแบบใบพัดที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบายิ่งขึ้นร่วมกับการพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ไม่มีแรงต้านการหมุนที่เกิดจากแม่เหล็กผลการทดสอบภาคสนามพบว่ากังหันลมแกนตั้งนี้สามารถเริ่มต้นหมุนได้ด้วยตัวเองที่ความเร็วลม 3.6 เมตรต่อวินาทีมีกำลังการผลิตไฟฟ้า400วัตต์ที่ความเร็วลม8เมตรต่อวินาทีซึ่งในอนาคตสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า 3,002 เมกะวัตต์ภายในปีพ.ศ. 2579ตามนโยบายพลังงานของรัฐบาลวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000